วดเร็วค่ะช่วงสุดท้ายแล้วยังพอมีเวลาค่ะครับเรามาลุย SMS กันต่อเลยค่ะจ้ะมาเลยค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่20มกราคม2523นะคะเวลา 18:30 นค่ะการเงินความรักค่ะแล้วก็วิธีแก้ไขค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง37ตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับปีจรผมดูหลังวันเกิดแล้วกันนะครับอีกไม่กี่วันหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยมีช่วงที่จะเตือนเนี่ยคือด้านดีก่อนเอาเรื่องเงินก่อนถ้ามีความคิดอยากจะทำธุรกรรมทางการเงินกู้หนี้ยืมสินเข้าหาแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนที่ต่ำกว่าอะไรพวกเนี้ยหลังมันเกิดไปแล้วมีโอกาสแต่จังหวะที่จะเตือนในเรื่องของการช็อตหรือหมุนไม่ทันเนี่ยจะมีอยู่2ช่วงนะครับไตรมาสแรกเนี่ยประมาณรอยต่อกุมภามีนาแล้วก็ไตรมาสที่3ช่วงเดือนสิงหากันยานะอันนี้วางแผนเองส่วนในเรื่องของความรักหัวใจหลังวันเกิดไปแล้วเป็นอย่างไรถ้ามีคู่คือต้องตอบ2ส่วนด้วยพื้นชะตาเนี่ยโยงเรือนเสียก็ส่วนใหญ่ต้องอ่อนๆตามคนรักคุณต้องได้คู่ที่มีตำหนิเกณฑ์ความรักถึงจะอยู่กันได้อย่างยืดยาวแต่เอาเป็นว่าถ้ามีคู่อยู่แล้วย่าง38ที่เข้ามาเนี่ยเหนื่อยน้อยกว่าช่วงย่าง37ที่เพิ่งผ่านพ้นมาหลังวันเกิดไปแล้วให้ทำบุญกระเบื้องมงหลังคาโบสถ์วิหารหรือพระอุโบสถครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณกิตนะคะเกิดวันศุกร์ที่24กันยายน2519ค่ะเวลา 22:08 นาทีนะคะเรื่องคู่ความรักแล้วก็การงานค่ะวันศุกร์ถูกต้องนะจ๊ะเดทแปลว่าขยายนะก็รับผิดชอบก็ได้นะรับผิดชอบสิ่งที่ได้รับมอบหมายก็ได้ถ้าทำธุรกิจก็มีโอกาสขยายกิจการและเกณฑ์ในเรื่องของการลอนช์โปรเจกต์อะไรใหม่ๆเนี่ยมันเหมือนจะมีคนหยิบยื่นจะมีคนชักชวนนะฉะนั้นการทำงานปีนี้เน้นเชิงรุกนะครับส่วนในเรื่องของความรักเป็นอย่างไรดวงนี้สุดท้ายแล้วถ้ามีคู่ก็ถือว่าได้คู่ที่ดีนะถ้อยทีถ้อยอาศัยถึงจะไม่ค่อยหวานถึงจะแข็งเป็นคนพูดตรงไม่นิ่มนวลอะไรเงี้ยแต่ถ้ายังโสดอยู่ช่วงปีจอนี้เกณฑ์ความรักไม่เด่นหรือแม้กระทั่งถ้ามีคู่อยู่แล้วย่าง42เนี่ยประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณดารุณีค่ะเกิดวันที่10สิงหาคม2520นะคะตรงกับวันพุธเวลา 19:45 นาทีค่ะจ้ะการเงินการงานครอบครัวจะเปิดร้านขายส้มตำค่ะปีนี้ยังไม่อยากให้ลงทุนอะไรใหญ่เลยนะครับยังไม่อยากหรือว่าถ้าจำเป็นจะต้องคือมันเป็นทั้งการีทั้งสีอ่ะก็ถ้าจะลงก็ให้ก็คืออย่าเทจนหมดหน้าตักค่อยๆขยับแต่ถ้าถามว่าอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอาหารการกินดีหรือไม่ส้มตำก็มีกลิ่นอายต่างประเทศอยู่ละก็ถือว่าสมรูปอาหารอีสานอาหารต่างชาติแต่ว่าถ้าคุณจะทำของกินคุณต้องลงไปคลุกกับมันจะทำส้มตำตำเองนะขูดมะละกอเองนะพวกนี้ก็พอที่จะแก้ดวงได้ในระดับหนึ่งและยิ่งถ้าทำทางถิ่นกำเนิดถือว่ายิ่งสมรูปดวงครับของคุณเนี่ยให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนเดือนละ10ตัวค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณพรพิรมค่ะเกิดวันพฤหัสที่11สิงหาคม2537ค่ะเวลา 10:28 นาทีนะคะถามเรื่องคู่ครองแล้วก็สุขภาพค่ะในแง่ของสุขภาพนะระยะยาวต่อปีจรเนี้ยใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดด้วยแพ้ทั้งภายในภายนอกโรคผิวหนังก็ได้สิวก็ได้สิวฝ้าอะไรพวกเนี้ยทางเดินหายใจก็ได้พวกไซนัสอะไรเงี้ยกระดูกลำไส้การทำงานของระบบประสาทตรวจร่างกายเป็นประจำนะเพื่อเฝ้าระวังความรักปัตตานีเป็นสีไม่เจอจะได้เจอครับถ้ามีคู่อยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์แต่ดวงนี้ให้ระวังเขาใช้คำว่าได้ตัวแต่ไม่ได้ทะเบียนได้ทะเบียนแต่ไม่ได้ตัวดวงนี้ถ้ามีโอกาสมั่นหมายแต่งงานอย่าจัดงานใหญ่และที่สำคัญช่วงแรกๆอย่าเพิ่งรีบร้อนจดทะเบียนถ้าคุยกันรู้เรื่องนะครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณบานเย็นค่ะเกิดวันที่20มีนาคม2519นะคะเกิดเวลา 18:00 นค่ะถามเรื่องการเงินแล้วก็ความรักค่ะ20มีนาคม19นะปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะถ้าไม่ใช่เสาร์ส่งเข้ามาใหม่คุณไม่ได้ถามเรื่องงานมาแต่ผมจะเตือนแล้วกันถ้าคุณทำงานอยู่นะกรรมะเป็นกาลีระวังมีปัญหาเน้นปัญหาเรื่องคนด้วยกับเพื่อนร่วมงานนะครับแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องการโยกย้ายเปลี่ยนแปลง
ดาวการเงิน2ช่วงเวลาช่วงประมาณปลายปีนี้อีกช่วงหนึ่งเมษาระวังช็อตหมุนไม่ทันส่วนในเรื่องของความรักหัวใจถ้ามีคู่และประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้เบาลงจ้ะค่ะมาในส่วนของอีเมลกันบ้างนะคะคุณก้องชัยค่ะเกิดวันที่30พฤษภาคม2527ค่ะเวลา 18:32 นาทีค่ะวันพุธวันพุธค่ะอ่าฮะจ้ะคำถามนะคะการเงินการงานโชคลาภแล้วก็เรื่องลูกค่ะเนี่ยเรียนคุณผู้ชมทำงานอะไรบอกมาเลยคุณไม่บอกผมไม่รู้หรอกผมก็ได้ดูเฉพาะองค์รวมว่าปีนี้เกณฑ์งานมันเสียไหมแต่ถ้าเกิดบอกอาชีพมาก็จะดูต่อไปว่าอาชีพที่คุณทำมันดีหรือเสียในปีนี้อันนี้เรียนทุกท่านเลยนะด้วยความปรารถนาดีจ้ะถามเรื่องงานเรื่องลูกงานเงินโชคลาภแล้วก็ลูกค่ะ2ปีนะครับย่าง33และ34เนี่ยการีสัมพันธ์ถึงเรื่องงานผลประกอบการไม่ดีก็ได้ยอดขายตกมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเป็นไปได้ทั้งสิ้นส่วนในเรื่องของบุตรส่วนในเรื่องของบุตรแฟบบุตรเอาตัวรอดได้บุตรเก่งนะครับเพียงแต่ว่าคำว่าอุตสาหะเนี่ยบางทีมันอาจจะแบบไม่ได้แนบสนิทเป็นเนื้อเดียวไม่ค่อยแสดงออกซึ่งความรักหรืออาจจะมีปัญหากันในเรื่องของคำพูดคำจาอะไรพวกนี้และเป็นดาวพุธด้วยก็ต้องประคองเพราะตัวคุณเองนั้นก็พูดไม่ค่อยหวานนะครับก็แต่โดยรวมถือว่าเรื่องบุตรไม่ต้องกังวลปีจอนี้ให้คุณบำรุงค่าน้ำประปาที่วัดก็ได้นะครับหรือว่าซื้อน้ำปราณะถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ก็ดีครับค่ะมาถึงในส่วนของฤกษ์งามยามดีกันบ้างนะคะฤกษ์งามยามดีวันมงคลในช่วงสัปดาห์หน้านี่มีหลายวันเลยนะครับเชิญทัศนากันได้เลยเริ่มกันที่วันจันทร์ที่26ธันวาคมประกอบการมงคลได้นะครับเพียงแต่ว่าเลี่ยงออกรถผู้ประกอบการมงคลหลีกเลี่ยงการข้องแวะกับอิสตรีที่เหลือทำได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ 8:01 นถึง 8:30 นครับแต่คนที่เกิดวันอังคารควรหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันอังคารที่27ธันวาคมวันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไรนะครับเพราะเลิกล่างมีดีทีที่ดีอย่างวันมหาสิทธิโชคสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่ช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ 17:31 นถึง 18:00 นครับแต่คนที่เกิดวันพุธควรหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่28ธันวาคมเลี่ยงออกรถเลี่ยงอุปสมบทบรรพชาเนื่องจากอัคคนิโรธตกในเขตพัทธเสมาที่เหลือทำได้นะครับเพราะเลิกล่างก็เป็นดีทีเรื่องมอนแล้วก็วันลอยทางกัลยโยกนั้นก็เป็นวันอธิปดีซึ่งหมายถึงวันแห่งความเป็นใหญ่ถ้ามีสิ่งปลูกสร้างใดๆคือเปิดสถานที่ใดๆทำการวันนี้ก็จะมีความมั่นคงยั่งยืนสถาพรครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 17:01 นถึง 17:30 นแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับวันเสาร์ที่31ธันวาคมพุทธศักราช2559ประเด็นเดียวที่เลี่ยงก็คืออัคคนิโรธตกในน้ำก็เลี่ยงประกอบการมงคลทางน้ำนะครับที่เหลือทำได้เพราะว่าเลิกล่างมีดิถีที่ดีอย่างวันฟูทางกัลยโยกนั้นก็เป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะช่วงเวลาที่ดีที่สุด 7:31 นถึง 8:00 ครับแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้จ้ะค่ะครบถ้วนครับสิ้นเดือนนี้วันเลิกงามยามดีเยอะมากเลยค่ะจ้าแล้วก็มาถึงช่วงเวลาประกาศรายชื่อผู้โชคดีสามท่านค่ะครับคุณจิดาภาค่ะที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะคุณรัตติเทพกรุงเทพมหานครคุณกัลยาจังหวัดระยองค่ะก็จะแจกตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็ในช่วงปีใหม่นะฮะในช่วงประมาณสัปดาห์ที่2เนี่ยค่ะเราก็จะมอบของขวัญให้ต่อเนื่องอีก1สัปดาห์ก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ธนกรสินเกษมด้วยนะครับก็ท่านเองก็เป็นอาจารย์นะครับที่สอนวิชาความรู้โหราศาสตร์ให้กับผมทุกคนก็คงจะทราบกันดีค่ะสุดท้ายนี้ก่อนจะจากกันไปนะครับขออัญเชิญพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ให้พวกเราได้น้อมนำไปปฏิบัติครับหนังสือเป็นเสมือนคลังที่รวบรวมเรื่องราวความรู้ความคิดวิทยาการทุกด้านทุกอย่างซึ่งมนุษย์ได้เรียนรู้ได้คิดอ่านและเพียรพยายามบันทึกภาษาไว้ด้วยลายลักษณ์อักษรหนังสือแพร่ไปถึงที่ใดความรู้ความคิดก็แพร่ไปถึงที่นั่นหนังสือจึงเป็นสิ่งมีค่าและมีประโยชน์ที่จะประมาณมิได้ในแง่ที่เป็นบ่อเกิดการเรียนรู้ของมนุษย์ครับพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะทุกคำสอนของพ่อเนี่ยจริงๆถ้าพวกเราพิจารณาอย่างลึกซึ้งเนี่ยมีประโยชน์อย่างแท้จริงและสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตได้นะครับค่ะวันนี้ขอบคุณทุก SMS
ขอบคุณทุกคำถามทุกสายวันนี้เวลาหมดเวลานะครับผมตรีและทีมงานทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่นะครับในเวลาเดิมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ